ตำรวจก็ไม่ค่อยจัดการอะไรก็ต้องเดือดร้อนมาถึงพี่กันจอมพลังล่าสุดกับเอกใส่โต๊ะเอาตัวไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพี่กันเนี่ยเขาก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมเขายังเข้าไปติดตามสอบถามว่าแล้วเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยตอนนี้เอกใส่โต๊ะไม่อยู่แล้วสบายใจขึ้นบ้างไหมคะเก็บป้ายให้ไม่ขายแล้วนะเอาเหรอเออไม่ขายแล้วเพราะว่าเอกสายต้อไปแล้วหมดแล้วอุ๊ยทีแบบนี้ตำรวจมาด้วยนะเออมาทำให้ดูเลยค่ะเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่ต้องขายบ้านแล้วคุณผู้ชมอย่างพี่จริยาเนี่ยเขามาอยู่บ้านหลังนี้ย้ายมา6เดือนมีเงินซื้อบ้านแต่ไม่สามารถซื้อเพื่อนบ้านได้จริงๆค่ะเขาบอกว่าเขามีปัญหากับเอกมาตลอดเลยแต่ตอนนี้ไม่คิดจะขายแล้วแหละเพราะเอกไม่อยู่โอ้มีความสุขกลางคืนนอนหลับสบายกินข้าวอิ่มจะดูทีวีจะเดินไปไหนมาไหนไม่ต้องคอยหวาดระแวงแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันในครั้งนี้นะคะส่วนตัวพี่กันเองบอกว่าแม้ว่าตอนนี้เอกสายโต๊ะจะเข้าเรือนจำแต่บอกให้ทุกคนสบายใจเอาไว้ณที่นี้เลยว่าคือถ้าเขาทำผิดเขาต้องรับโทษตามกฎหมายแล้วถ้าเขากลับออกมายังยืนยันว่าจะอยู่บ้านหลังเดิมแล้วมีพฤติกรรมเดิมแบบเนี้ยอยากเฟี้ยวก็เลี้ยวมาพี่กันบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาทุกครั้งจะเลี้ยวมาทุกครั้งแล้วจะมาดัดสันดานให้ทุกรอบเลยค่ะผมไปทราบข้อหามาเนี่ยเยอะมากมีถึง20อ่ะมีถึง20ปีอ่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำดีมากก็คือคัดค้านการประกันตัวด้วยนะก็อยากจะดัดสันดานก็อยากจะฝากในส่วนของเอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเอกก็ต้องปรับปรุงตัวเองแล้วถ้าได้ออกมานะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ออกมาเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าออกมาก็ต้องเลิกสันดานถ้าไม่เลิกก็เดี๋ยวจะมาดัดสันดานให้ใหม่เออพี่กันก็ให้สัญญากับชาวบ้านไว้ว่าสบายใจได้เพราะว่าทุกครั้งที่แจ้งตำรวจไปถ้าเขาไม่แก้ไขอะไรพี่กันให้เบอร์ตรงเลยนะโทรมาบอกผมเออโทรมาบอกผมเนี่ยมีทีมงานรอสแตนบายรับสายเดี๋ยวมาดัดสันดานให้ทุกรอบเลยส่วนเอกสายต้อไม่แน่ใจว่าจะเหงาไหมอ่ะไม่ได้เยี่ยมเลยนะอ้าวญาติเมียเขาแม่เขาว่าไม่มีเลยทั้งครอบครัวทั้งญาติไม่มีใครไปเยี่ยมเลยก็เลยคิดว่าไม่แน่ใจว่าใช้คำเดียวกับพี่กันหรือเปล่าดัดสันดานเหมือนกันเออไม่ต้องเจอใครแล้วเขาไปอยู่ในคุกแบบนั้นน่ะเพราะว่าข้อหาที่เจอโอ้โหหลายข้อนะชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธเอาเอกสารไปอีกแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายทำให้เสียทรัพย์พกพาอาวุธมีดมาในทิศทางสาธารณะแล้วก็ผู้คนหวาดกลัวตกใจด้วยการขู่เข็นนี่ยังไม่นับรวมกับที่คดีบ้านเขาไม่ได้ไปแจ้งความคดีบ้านแต่ไทยเลยจริงยิบย่อยๆเต็มไปหมดเลยน่าจะหายแหละตอนในคุกเข้าไปฝากพี่ๆในเรือนจำด้วยไม่ต่อแล้วเออเขาบอกว่ายังเฟี้ยวอยู่แต่จะไม่ก้าวร้าวเหมือนเดิมแล้วนะครับคุณผู้ชมอ้าวเดี๋ยวอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ